หนึ่งข่าวใหญ่ที่เรายังตามมาตลอดก็คือเรื่องราวของคนไทยในอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีครับเตรียมที่จะประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามยืนยันว่าจะช่วยเหลือตัวประกันคนไทยอย่างสุดความสามารถครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมประชุมใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศในวันพรุ่งนี้ครับหลังเดินทางกลับจากภารกิจเยือนต่างประเทศได้พูดถึงแนวทางการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น21คนแล้วนายกยืนยันว่าทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศทูตไทยในอิสราเอลหน่วยงานความมั่นคงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับรวมถึงนายกจะใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวมาช่วยในการเจรจาซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าโดยขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลนั้นทำเต็มที่นายกบอกนะฮะต้องขอร้องว่าการเจรจาบางเรื่องเราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ขอให้มั่นใจว่าเราทำเต็มที่อะไรทำได้เราทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็เป็นคำมั่นสัญญาของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับครอบครัวคนไทยที่ตอนนี้เนี่ยมีแรงงานไทยถูกจับไปเป็นตัวประกันก็ลุ้นกันอยู่ทุกวันเลยนะครับส่วนการอพยพแรงงานไทยนี่ฮะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเครื่องบินของกองทัพอากาศนำคนไทยอีก139คนกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยและเที่ยวบินนี้ถือว่าเป็นเที่ยวบินแรกครับที่บินตรงจากเทลอาวีฟอิสราเอลมาถึงประเทศไทยหลังจากนายกขอความอนุเคราะห์จากซาอุดิอาระเบียและประเทศในอ่าวอาหรับขอบินผ่านน่านฟ้าไม่ต้องอ้อมและย่นระยะเวลาจาก12ชั่วโมงเหลือ9ชั่วโมงนะครับทำให้แรงงานไทยบางส่วนเนี่ยมาถึงไทยปุ๊บนะฮะก้มลงกราบพื้นด้วยความตื้นตันและดีใจที่เดินทางมาถึงเมืองไทยครับก็ที่ก้มกราบแผ่นดินไทยก็คือกราบขอบคุณมากครับว่าจัดบ้านไทยก็ถึง3ปีเนาะก็ต้องไปวิ่งหกกระสุนก็รอดตายมาได้วิ่งหกในห้องน้ำบ้างวิ่งหกในห้องบ้างนะครับแล้วก็ตามนอกพื้นที่ก็ออกนอกห้องไม่ได้ครับก็ออกไปก็ไปสามก็ดีใจที่รอดตายมาได้นะฮะบอกว่าหลบในห้องน้ำบ้างหนีกระสุนบ้าง139คนที่กลับมามี3คนที่บาดเจ็บและป่วยครับหนึ่งในนั้นอาการหนักเพราะว่าติดเชื้อข้อเท้าบวมเดินไม่ได้แล้วนะครับอีกคนมีไข้เล็กน้อยส่วนผู้หญิงอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บที่เข่าเพราะว่าวิ่งหนีกระสุนครับขณะที่ล่าสุดรัฐบาลไทยมีการปรับแผนการอพยพคนไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยจะลำเลียงคนไทยที่ต้องการกลับประเทศเนี่ยไปพักที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ที่รัฐบาลจ้างเหมาลำคือเป็นชาร์เตอร์ไฟลท์ระหว่างเทลอาวีฟไปที่ดูไบตรงนี้ใช้เวลาบิน3ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะกลับจากดูไบมาที่ประเทศไทยเรื่องนี้ปลัดกระทรวงแรงงานเชื่อมั่นว่าจะทำให้แรงงานไทยกลับบ้านได้ตามเป้าหมายเร็วขึ้นส่วนแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาเองนะจ่ายตังเอง อันนี้ขอให้เก็บหลักฐานการเดินทางเอาไว้นะครับบอร์ดดิ้งพาสไปเสร็จตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ในการขอเบิกค่าตั๋วเครื่องบินต่อไปเอาไปว่าภาพรวมคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีคนไทยเดินทางมาถึงประเทศ508คนส่วนคนที่ต้องการกลับไทยที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 8,439 คนครับมาถึงไทยเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพ 2,823 คน118คนยังไม่ขอกลับไทยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ไม่ขอกลับไทยอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในส่วนของสงคราม อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับขณะที่นักเรียนอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการศึกษาฝึกงานที่อิสราเอลก็กลับมาถึงไทยแล้ว7คนจากทั้งหมด78คนนะครับที่เหลือเนี่ยยืนยันว่าจะฝึกงานต่อเพราะว่าผู้ปกครองอนุญาตทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติวันนี้ได้นำหลวงปู่สวนนะครับพระดังจากอุบลเนี่ยนี่มามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกงานมาถึงไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลนักเรียนคนหนึ่งเชื่อว่าคุณทักษิณครับอายุ19ปีมาจากร้อยเอ็ดนะฮะบอกว่าจริงๆเมืองที่อยู่เนี่ยปลอดภัยนะครับแต่ลึกๆก็รู้สึกเป็นกังวลเพราะว่ามันได้ยินเสียงระเบิดจากพื้นที่ใกล้เคียงอิสราเอลเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีแจ้งเตือนตลอดแต่ที่กลับเพราะว่าผู้ปกครองเป็นห่วงครับพ่อแม่เขาอยากให้เดินทางกลับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่ปลอดภัยกลัวสถานการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ทางญาติพี่น้องก็อยากให้กลับด้วยผมก็เลยเลือกที่จะกลับไม่อยากให้เขาเป็นห่วงก็หลายคนก็มีเหตุผลต่างๆกันไปนะครับขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีที่วันนี้เดินทางไปต้อนรับก็บอกว่าสำหรับนักเรียนที่อยู่ฝึกงานต่อนี่กระทรวงก็จะติดตามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับใครต้องการกลับสามารถติดต่อกลับมาได้เลยแต่ถ้ามันรุนแรงอันนี้ขอความร่วมมือว่าต้องกลับมาทั้งหมดนะครับส่วนคนที่กลับมาแล้วเดี๋ยวจะหาที่ฝึกงานในประเทศให้ครบตามกำหนดครับส่วนใครอยากจะกลับไปที่อิสราเอลอีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะ
สถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่ถ้ายังไม่ดีขึ้นโครงการฝึกงานที่อิสราเอลในปีหน้าอาจจะต้องทบทวนอีกครั้งนะครับครับ